สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดเปิดใจอดีตพระอำนาจพ้นคำครหาเป็นฆาตกรหลังเจอพระเด็ดในถ้ำผู้สื่อข่าวรายงานว่าตำรวจได้รับแจ้งจากชาวบ้านว่าพบตัวพระเด็ดคงกระพันพระวัดบ้านพร้าวหลังจากหายตัวไปอย่างปริศนาตั้งแต่วันที่17ธันวาคม2561หลังขึ้นไปปากธงบนเทือกเขาผาขี่ควายอำเภอนครไทยจังหวัดพิษณุโลกโดยยังคงปลอดภัยดีแต่สู้ผอมมากพระเด็ดบอกว่าตนเองมากับพระอำนาจเพื่อทำพิธีปักธงชัยบนผาขี่ควายแต่ตนเองเดินไม่ไหวจึงเดินกลับตามทางซึ่งในตอนนั้นคิดว่าเป็นทางกลับหมู่บ้านแต่ก็กลับกลายเป็นหลงป่าหาทางกลับไม่ได้จนกระทั่งพบชายสองคนหน้าตาเหมือนกันมีผมยาวประบ่าสวมใส่เสื้อผ้าชุดหนังยางสีดำบอกเส้นทางให้ไปในถ้ำมีข้าวสารอยู่โดยคอยยืนบอกทางอยู่ห่างๆและเดินตามหลังแล้วชี้ทางไปถ้ำจนกระทั่งพบถ้ำทั้งสองก็หายตัวไปตนเองจึงเข้าไปพักอาศัยอยู่กินที่นั่นระหว่างรอความช่วยเหลือที่ผ่านมาใช้ชีวิตอยู่ในถ้ำด้วยกันฉันหยวกกล้วยหัวปีและยอดหวายยอมรับว่าขณะนั้นอยากกลับวัดอยากกลับบ้านแต่ก็ไม่สามารถกลับได้เพราะหาทางกลับไม่เจอมองไม่เห็นหมู่บ้านจึงพักอาศัยอยู่ในถ้ำไปก่อนเพราะในถ้ำมีข้าวของเครื่องใช้สำหรับหุงอาหารด้านนางสาวช่อเพชรนวลวานลูกสาวพระเดชกล่าวด้วยน้ำตาคลอว่านาทีที่ได้พบพระพ่อตนรู้สึกดีใจมากและพระพ่อก็ผอมลงมากเพราะไม่ได้กินอะไรเลยนอกจากหยวกกล้วยกับหัวปลีส่วนที่ตอนแรกเชื่อว่าพ่อถูกฆาตกรรมและสงสัยอดีตพระอำนาจนั้นเป็นเพราะตัวเองเสียใจที่พ่อหายตัวไปและมีชาวบ้านพูดไปต่างๆนานาทำให้ตนคิดมากซึ่งตนก็ขอโทษอดีตพระอำนาจที่เข้าใจผิดทำให้เจ้าตัวต้องเดือดร้อนแต่ที่ผ่านมาตนไม่ได้บอกว่านายอำนาจเป็นคนฆ่าพระพ่อแต่เจ้าตัวเป็นคนสุดท้ายที่อยู่กับพระพ่อจึงต้องสงสัยเป็นธรรมดาขณะที่นายอำนาจศรีสิริอดีตพระลูกวัดบ้านพร้าวเปิดเผยว่าหลังทราบข่าวเจอพระเด็ดแล้วส่วนตัวก็รู้สึกโล่งใจเพราะสังคมได้เลิกครหาว่าตนเป็นคนฆ่าซึ่งที่ผ่านมาตนก็เข้าใจว่าทุกคนมีสิทธิ์วิพากษ์วิจารณ์แต่ไม่รู้จะอธิบายให้คนเชื่อตัวเองได้อย่างไรทางนี้หลังจบคดีตนก็จะใช้ชีวิตทำงานของตนตามปกติตนยังไม่ได้คิดเรื่องฟ้องกลับญาติของพระเด็ดแต่อย่างใดส่วนเรื่องจะกลับไปบวชหรือไม่นั้นขอเวลาอีกสักพักหากบทเรื่องปวดหัวทางโลกก็อาจกลับไปบวชอีกรอบเพราะช่วงเวลาที่บวชเป็นพระก็มีความสบายใจขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากสนุก.comอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ